่ะไปดูเนื้อหาที่จะเรียนกันเลยจะได้จบเร็วๆถ้าเสร็จเร็วถ้าช่วยกันตอบเสร็จเร็วนะเดี๋ยวได้ดูการ์ตูนแต่ถ้าเสร็จช้าก็ไม่ได้ดูนะคะเพราะฉะนั้นห้ามคุยจะเป็นเรื่องของพยัญชนะการเทียบเสียงอักษรพยัญชนะกับภาษาอักษรพยัญชนะไทยกับอักษรภาษาอังกฤษนะคะคราวนี้นักเรียนมาดูนะคะตัวนี้เรียกว่าตัวอะไรจะเป็นตัว B ตัวเล็กตัวพิมพ์เล็กตัวอะไรเอ่ยตัวดีตัวพีพิมเล็กค่ะพีพิมเล็กค่ะตัวดีนะคะบีบีเบิร์ดนกนะตัวบีนะคะบีตัวบีตัวนั้นก็คือแทนภาษาไทยบอใบไม้ค่ะใช่แทนภาษาไทยด้วยตัวบอใบไม้นะคะตัวอย่างคำศัพท์คือบอกแบดบิกแล้วก็บุกนะคะคราวนี้ตัวซีนะคะตัวซีเวลาเราอ่านซีอย่างนี้แต่เวลาออกเสียงนะคะมันจะออกเสียงคอควายชอช้างแล้วก็กอไก่ชอช้างคอควายค่ะใช่ค่ะอย่างเช่นคำศัพท์นะคะแคทคอนแล้วก็คาวนะคะตัวดีอันนี้ตัวดีนักเรียนตัวบีกับตัวดีมันจะหันคนละทางกันนะอย่างตัวบีเนี่ยจะหันไปทางมือขวาเราแต่ตัวดีวงกลมจะหันไปทางมือซ้ายของเรานะคะตัวดีคือดอเด็กนั่นเองนะคะให้นักเรียนดูแค่ว่าภาษาอังกฤษกับภาษาไทยนักเรียนไม่ต้องไปดูคำศัพท์นะเพราะว่าเรายังไม่ได้เรียนถึงอันนี้นะคะให้เราดูแค่ว่าภาษาอังกฤษตัวนั้นเนี่ยมันเทียบกับภาษาไทยแล้วเนี่ยมันได้พยัญชนะตัวไหนแค่นั้นพออันนี้เป็นตัวอย่างเอาให้มาดูเฉยๆนะคะยังไม่ต้องไปสนใจมันเมื่อกี้ตัวดีไปแล้วนะคะออกเป็นพยัญชนะตัวดอเด็กนะคะต่อมา F ออกเสียงคอฟันนะคะเวลาเราออกเสียง F เนี้ยฟันเราจะแตะกับริมฝีปากนะคะตัว F ออกเสียงคอฟันตัว G นี่นักเรียนตัว G ที่ครูบอกไปเมื่อกี้นะเวลาเขียนนะคะเขียนแบบนี้แต่ภาษาอังกฤษที่มันอยู่ในคอมพิวเตอร์เนี่ยเวลาเราเขียนเนี่ยมันจะไม่ได้ลักษณะนี้นะคะมันแล้วแต่อักษรแล้วแต่เราเลือกฟอนต์เวลาเราเขียนจริงๆนะคะตัว G นะคะจะเทียบกับอักษรกอไก่ใช่ค่ะเทียบกับกอไก่ต่อมาตัว H นะคะออกเสียงเทียบกับพยัญชนะคือตัวหอหีบและตัวหอนกฮูกตัว J มีจุดข้างบนแบบนี้นะคะคือจอจานJ จอจาน K นะคะตัว K คือคอควายกับคอไก่ใช่ค่ะมันจะคล้ายๆกับตัว C แต่ตัว C เนี่ยจะมีชอช้างมาด้วยนะคะต่อมาตัว L ตัว L แบบนี้นะคะขีดตรงๆเลยนะคะคือเทียบกับลอลิงต่อมาค่ะตัว M ออกเสียงมอม้านะคะ Nตัว N ออกเสียงนอหนู P ออกเสียงคอคาน Q ออกเสียงคอควายR ตัว R ออกเสียงรอเรือ S ออกเสียงสอเสือนะคะ T ออกเสียงคอทหาร V ออกเสียงวแหวนนะคะคราวนี้ตัว V กับตัว W เนี่ยจะออกเสียงเหมือนกันนะคะแต่เวลาเขียนมันแล้วแต่พยัญชนะนะที่เราจะใช้นะคะแล้วแต่ตัวสะกดด้วยแล้วแต่คำด้วยนะคะว่าเราจะใช้เป็นตัว V หรือตัว W นะคะออกเสียงว่าแวนเหมือนกันต่อมาตัว X นะคะตัว X X ออกเสียงซอโซ่กอไก่หรือซอโซ่นะคะตัว Y นะคะออกเสียงยอยักษ์และตัว Z นะออกเสียงซอโซ่ทำไมไม่มีอีกว่าเป็นสระ EIOU อันนั้นมันเป็นสระค่ะนักเรียนแต่อันนี้ครูสอนเรื่องพยัญชนะ
ค่าตัวนักเรียนอย่าเอามารวมกันนะคะอันนั้นเป็นสระ A E I O U แต่อันนี้เป็นการเทียบพยัญชนะนะคะคราวนี้มาดูการเทียบเทียบเสียงอักษรพยัญชนะ2ตัวคราวนี้นะคะมาดูตัว C H แบบนี้เขียนตัว C กับตัว H นะคะแทนพยัญชนะด้วยตัวซอโต้ตัว C กับตัว K นะคะแทนพยัญชนะด้วยคอควายตัว G กับตัว H นะคะแทนพยัญชนะด้วยฟอฟันตัว G กับตัว N แทนพยัญชนะด้วยนอหนูตัว G กับตัว U นะคะเป็นกอวอนะคะแทนพยัญชนะด้วยกอไก่หรือคำควบที่เป็นกอวอตัว G กับตัว E นะแทนพยัญชนะด้วยกอไก่กับจอจานตัว K กับตัว H นะคะแทนพยัญชนะด้วยคอควายกับกอไก่ตัว K กับตัว N นะคะแทนด้วยนอหนูตัว N G นะคะแทนด้วยงองูส่วนตัว N K ก็คือมีงองูแล้วเติมคอควายกาลันให้มันนะคะ N C กับ N K ใช่ผมต้องลอกเลยนะไม่ใช่นี่เป็นพลังงานไม่ใช่ที่ครูเขาพูดอ่ะเธอก็ต้องลอกเนี่ยเขียนตามครูเนี่ยไม่นั้นเธอก็แคปหน้าจอไว้แล้วเดี๋ยวว่าเธอก็มาลอกเธอจะได้รู้ไงเข้าใจป่ะเดี๋ยวครูพาทำค่ะอันนี้ให้นักเรียนฟังก่อนคราวนี้นะนักเรียนดูหน้าจอก่อนนะคะ P H นะคะแทนด้วยตัวฟอฟัน P T แทนด้วยททหาร P S แทนด้วยซอโซ่ Q U แทนด้วยอักษรเพนชนะควบก็คือคอควายกับวอแหวน R H แทนด้วยรอเรือ S C แทนด้วยสอเสือกับคอควายนะคะ S H แทนด้วยชอช้างSK แทนด้วยสอเสือคอควาย SM แทนด้วยสอเสือมอม้าหรืออ่านว่าสมหรือซึมอะไรพวกนี้ค่ะที่เป็นพยัญชนะที่ขึ้นต้นทำด้วยแบบนี้นะคะแทนด้วย SM SP แทนด้วยสอเสือกับพอพาน SP แทนด้วยสอเสือกับพอทหารส่วน SS นะคะแทนด้วยสอเสือหรือซอโต้คราวนี้คือมันจะเยอะอ่ะนักเรียนแต่ว่าที่จริงแล้วอ่ะเราไม่ได้เรียนพวกนี้หรอกเรายังไม่ได้ใช้นะคะเราจะแค่มารู้ว่าอักษรตัวนั้นคือตัวเดียวเนี่ยมันแทนพยัญชนะตัวไหนแค่นั้นเองอ่ะ G H แทนด้วยทอทง W H แทนด้วยวอแหวนหรือนอคอนกฮูก W R แทนด้วยรอเรือ V E แทนด้วยคอฟันแล้วก็วอแหวนนะคะอ่ะคราวนี้ N นี่10ข้อแบบนี้นะคะ10ข้อสวัสดีครับคุณครูยี่คิวเพิ่งเข้ามาเหรอใช่ครับว้ายเพื่อนเรียนจะจบแล้วเนี่ยจะทำใบงานแล้วเนี่ยนักเรียนดูที่ใบงานนะคะตัวแรก NG ไหนใครจำได้มั่งว่า NG ย่อมาจากตัวอะไรงองูครับดูมีเพื่อนจำได้ด้วยจำได้หรือว่าอะไรแทนด้วยงองูนะคะข้อสองตอบนอหนูค่ะข้อสองตอบอะไรข้อสองตอบนอหนูค่ะตัว N คือนอหนูนะคะข้อสามตอบปอใบไม้ปอใบไม้ครับใช่ค่ะปอใบไม้ครับปอใบไม้นะคะปอม้าข้อสี่ตอบอะไรข้อสี่ข้อสี่ตอบมอม้าข้อสี่ตอบมออ่างครับตอบมอม้าค่ะมอม้าค่ะM ตัว M คือมอม้านะคะมอม้าวันนี้ได้ฟังนิทานแน่เลยตัว Y Y คืออะไรคะ
ก็ว่ายยักษ์ครับยักษ์ครับวายคือยอยักษ์อาคืออะไรเรือครับเรือครับเรือค่ะเรือครับคนหามาตอนแรกก่อนแค่ไม่หยิบก็ไม่หยิบเพราะว่าต่อมาค่ะตัว L L คืออะไรลอลิงครับลอลิงไม่ตัว T พอได้หา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 สวัสดีค่ะดีดีดีเด็กใบไม้ค่ะสวัสดีครับ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 อ่ะเงียบๆๆอ่ะเขียนตามก่อนไอ้ล่ะจ๊ะโอ้ยบ่รู้ฟังทอนเอาหลอดเป็นนี่หนูทำไม่มีแบบแต่หนูไม่เข้าใจเช็คดีๆนะถูกหรือผิดผู้ใหญ่